มาแล้วครับวันนี้นะคะเราอยู่ด้วยกันนะคะที่อ้าวฉันจะหาป้ายแต่หาให้เธอไม่ได้ฝ่ายบวกนะคะฝ่ายบวกนะคะเราขอแนะนำนะคะร้านนี้นิดนึงเนาะร้านนี้นะคะอ่าฮะเป็นร้านขายครัวซองนะคะ Le Crobac เนาะ Conclude Deduce Infer นะคะตอนนี้เราก็กำลังจะออกไปข้างนอกกันเนาะก็เป็นทางข้ามนะคะต้องรอไฟเขียวเอาเขียวแล้วนะคะเขียวแล้วเราก็ต้องข้ามแล้วนะคะทำไมเราไม่ใส่แว่นคะนี่คือไฟบวกนะคะทดาอันนี้อะไรอะ่ะ1 FCN เราไม่รู้จักอะไรคือ FCN อะ่ะ I don't know นะคะใช่ Best Western ไหมคะแล้วเราตรงนี้ก็ฝั่งตรงข้ามกับโรงแรม Best Western ก็จะเป็นสวนสาธารณะนะคะเป็นสวนสาธารณะแล้วก็มีปลูกต้นไวน์ทำเป็นสวนไวน์สวนสาธารณะเป็นสวนไวน์นะคะอยู่ในโลเคชั่นที่ดีแล้วก็ค่อนข้างที่จะปลอดภัยแล้วก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบนะคะก็เพราะว่ามีอะไรคะมีซูเปอร์มาร์เก็ตนะคะคือถือเปิดถึง4 ทุ่มนะคะเราใส่แว่นนิดนึงไหมนี่เป็นไงสวยไหมว่าเราสวยไหมหรือว่าเราสวยกว่าแล้วตอนนี้เราก็อยู่กันด้วยนะคะที่ทาดามีความสวยความสวยไหมคะทาดาBeautiful uh-huh. เราแนะนำเนาะกระเป๋า Samsonite Dreamer ว่าเชิญร้านนี้นะคะร้านนี้นะคะเปิดนะคะเนี่ยเห็นไหมเดินมาจากทางนี้นะคะเราก็เดินมานะเดี๋ยวจะเห็นร้านกระเป๋านะคะมีอยู่ร้านเดียวนะที่ค่อนข้างจะดูแบบดูดีจัดร้านสวยแล้วก็น่าซื้อเนาะอันนี้ก็จะเป็นตรงข้ามกับร้านอันนี้ก็จะเป็น H&M นะคะแล้วก็จะมีแม่น้ำนะคะเล็กๆที่รักแล้วเขาก็มีเรือเล็กๆนะคะเขาเล่นเรือเห็นเรือไหมคะพร้อมไหมคะอันนี้เป็นแบบใครก็จะต้องเห็นอะข้างหลังเราเห็นไหมเฮ้ยเด็กน้อยข้างหลังเป็นแลนด์มาร์คเด็กน้อยนี่ก็นี่พี่ลูกกอล์ฟถ่ายรูปนะคะแล้วข้างหลังติดมีอันนี้มาคือเป็นชื่อธนาคารน่ะที่รักนี่เราให้ดูนิดนึงโฟกซ์บางจำได้ไหมจำได้ไหมอีกหน่อยเดี๋ยวเราก็จะดังแบบครูพี่ลูกกอล์ฟละเนี่ยนะพอมั้ยคะแล้วตรงนี้นะเรามาฟรายบวกไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งเราก็จะบล็อกนะคะเพราะว่าแต่ละวันความสวยเราไม่เท่ากันบางวันสวยมากบางวันสวยมากกว่าบางวันสวยมากที่สุดความสวยของเรานะคะไม่เข้าใครออกใครนะคะเมืองนี้เป็นอีกเมืองนึงนะคะที่นิสิตนักศึกษาญี่ปุ่นและเกาหลีนะคะมาเรียนค่อนข้างมากนะคะโอ้โหแล้วตรงนี้เราเดินคนเดียวเลยเหรอคะเป็นแคทวอล์กของเราเลยเหรอคะที่รักให้ดูคืออะไรคะจัดสรรมาให้เราเดินนะคะสวยงามนะคะข้างหลังแล้วก็มีรถขับมานะคะตรงนี้นะคะมีเส้นแต่เราจะไม่เดินข้ามเส้นนะคะรถก็มานะคะโอเคเราก็จะไปนั่งเป็นเด็กดีนะคะนั่งอ่านหนังสือนะคะที่มหาวิทยาลัยนะคะที่แคมปัสนะคะโอเคหลบแดดนิดนึงได้ไหมไม่ใช่แล้วหรอกหลบแดดแป๊บนึงคือร้อนอุ๊ยเราลืมเราไม่เคยสังเกตเลยอ่ะที่รักข้างบนน่ะคือแบบถ้าบ้านอยู่ในเมืองตรงเนี้ยถ้ามีที่ดินแบบติดถนนสาทรสีลมนะคะอารมณ์แบบนี้นะคะสีลมสาทรนะคะแล้วก็สร้างตึกขึ้นไปแล้วก็อยู่ข้างบนนะคะข้างล่างก็ให้คนเช่าไปนะคะโอเคตรงนี้ก็เป็นแหล่งน้ำลำธารเล็กๆนะคะเราจะย่อลงไปไหมหรือว่าเราจะย้อนแสงไหมเห็นไหมที่รักเห็นข้างหลังไหมนี่ทาดาเที่ยวกันอารมณ์สไตล์แบบอะไรคะเป็นแบบ student แบบเป็นเราต้องการจะเน้นให้เด็กๆที่เพิ่งจะได้เข้ามหาวิทยาลัยเนาะ affordable พูดว่างั้นเถอะนะคะเป็นสิ่งที่ affordable ภาษาอังกฤษนะคะ affordable ก็คือ günstig นั่นเองนะคะ günstig นะคะ günstig แปลว่า affordable ส่วนคำว่าถูกนะคะคำว่าถูกก็คือ cheap นะคะภาษาเยอรมันก็คือ billig นะคะแล้วแพงแล้วแพงล่ะสวยหรูดูแพง
คนชอบใช้แต่ว่าเราว่ามันเป็นดูแบบดูเกียดๆเนาะเอาเป็นว่าถ้าเราจะพูดว่าอะไรแพงเราพูดว่าความคิดแพงดีกว่าเอาเป็นว่าความคิดและการกระทำดีกว่านะคะที่ว่าแพงเนาะคือแบบจิตใจแพงพูดอย่างนี้ดีกว่าจิตใจแพงนะคะก็คืออะไรคะ toy นั่นเอง toy ก็คือ expensive ส่วนตรงนี้นะคะคือแบบพลาดไม่ได้ถ้ามาไฟบวกเนาะสิ่งที่หนูจะต้องมานะคะก็คืออูนิคาเฟ่นะคะเป็นสิ่งที่หนูจะต้องมาเลยนะ it's a must เลยนะต้องมาที่นี่นะ hi welcome to Freiburg hi ตรงนี้เป็นที่ที่แบบหนูจะหาของกินได้แบบดีมากอ่ะคือแบบมีทุกอย่างเลยนะคะนอกจากร้านนี้แล้วเนาะคือถ้าเกิดว่าใครอยากจะได้อาหารที่ดูเป็นทางการแล้วก็ที่นั่งที่ค่อนข้างจะดูแบบแน่นหนานิดนึงนะแนะนำร้านนี้นะคะเลเจเล่นะคะเราเคยกินแล้วนะร้านนี้แบบอร่อยมากๆนะคะแบบอาหารก็จะมีแบบเป็นชนิดเซลเนาะแล้วก็แบบเล็กค่ะนะคะโอเคส่วนร้านนี้ก็เป็นอีกร้านนึงที่เพิ่งเปิดใหม่เป็นร้านเบอร์เกอร์อารมณ์เป็นแบบเบอร์เกอร์นะคะเป็นแบบอารมณ์แบบฮันส์อิมกลึกอะไรประมาณนั้นผู้ที่นั่งนะคะก็จะแบบแซบๆอารมณ์ประมาณแบบนิสิตนะคะส่วนตรงนี้นะที่รักคือออกมาจากมหาลัยแป๊บเดียวเองนะนี่ก็เป็นร้านขายไอศกรีมที่รักคือขายเจลาโต้แล้วที่รักคนยาวมากดูสิให้ดูแถวให้ดูแถวคนยาวปะคนยาวมากว่าจะรอไหมไม่รอเพราะว่าเรามีหลายที่ที่เราต้องพารีวิวเนาะเราแบบพารีวิวสถานที่ให้หนูมาชิมเองเพราะว่ารสชาติมันเป็นเรื่องของความส่วนบุคคลอะว่าแบบใครชอบรสชาติแบบไหนรสชาติอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วตรงนี้ก็จะเป็นอีกร้านหนึ่งเนาะที่ค่อนข้างจะแบบออกแนวแบบมีความเป็นแบบ traditional นะคะแล้วอร่อยส่วนร้านนี้ก็เป็นอีกร้านหนึ่งก็อร่อยเหมือนกันร้านที่แบบร้านนี้ก็อร่อยเราเคยกินแล้วส่วนร้านนี้ร้านไส้งอนอาหารเวียดนามเรายังไม่เคยกินเฝอร้านนี้เลยอะถ้าเกิดว่าใครรู้ก็ช่วยมารีวิวหน่อยนะแล้วร้านนี้นะคะตอนกลางคืนเนาะร้านนี้ก็จะแบบปิดประตูนะคะตอนประมาณหน้าหนาวปิดประตูแล้วเปิดดังมากเสียงนะคะแล้วก็แบบกินเบอร์เกอร์กันนะคะสนุกสนานเลยนะคะตรงนี้นะคะพอเราเดินพูดแบบอันลิมิเต็ดมากๆเลยอ่ะพูดแบบ non stop you มากๆ non stop you นี่เป็นสโลแกนของอะไรคะใช่แล้วค่ะลูฟแฮนซานะคะแล้วก็ตรงนี้นะคะเราจะให้ดูข้างหลังเนาะคือเมื่อกี้เนี่ยที่ลักขาพอเดินออกไปตรงนี้เดินตรงๆไปเรื่อยๆก็จะเจอเป็นอูนิคาเฟ่เมื่อกี้ที่เราให้ดูเนาะที่มีผู้ชายโบกมือแบบใจดีไนซ์กับเราเนาะส่วนทางเนี้ยเราก็เดินนะคะเดินบันไดลงไปนะคะตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของแคมปัสแล้วนะคะวิทยาเขตนะคะเขาก็จะอยู่ตรงนี้เองนะคะใกล้มากๆนี่ก็ตึกเรียนนะคะที่นั่นที่รักเห็นไหมคะในห้องที่เป็นกระจกอะค่ะเป็นสมุดแบบตอนเย็นๆหน่อยนะหน้าร้อนแล้วก็ตอนกลางคืนหน้าหนาวนะโหล้นพูดว่าล้นเลยนะคะตอนนี้เราก็จะต้องไปเรียนแล้วนะคะโอเคเราก็มีแบบของกินสแน็คอะไรพร้อมเล็กๆน้อยๆมีอเมนิตี้นะคะถ้าหนูอยากดูนะคะว่ามหาวิทยาลัยเป็นประมาณไหนเนาะเป็นประมาณนี้นะคะโอเคนะคะตอนนี้เราก็ออกมาจากตึกของมหาวิทยาลัยแล้วนะคะที่อยู่ข้างหลังเรานะคะอันนี้เป็นร้านขายรองเท้าตอนนี้คือเราก็กำลังสร้างแลนด์มาร์กนะคะโอเคนะคะสร้างแลนด์มาร์กทราพร้อมไหมคะ1 2 3โอลิมป์อันนี้คือจะเป็นยี่ห้อแบบเยอรมันมากๆนะคะส่วนข้างหลังดิฉันให้ดูอันนี้นิดนึงนะคะก็จะเป็นยี่ห้อแจ็คแอนด์โจนส์นะคะคือจะเป็นยี่ห้อที่วัยรุ่นชอบใส่มากนะคะวัยรุ่นประมาณแบบ12ประมาณนี้เนาะ12 15แต่ถ้าเกิดว่าโตขึ้นมาหน่อยนะคะเด็กมีความแบบแก่แดดขึ้นมานิดนึงนะคะก็จะแบบสกอตแลนด์โซดาอะไรประมาณนี้เนาะแล้วก็แถวนี้ก็ยังมียี่ห้อเยอรมันอีกหลายต่อหลายยี่ห้อ
ให้ชมเหมือนกันนะคะอย่างเช่น S Oliver เนาะคือเป็นยี่ห้อที่เราก็ชอบอีกยี่ห้อหนึ่งเนาะตอนเรามาใหม่ๆเราก็ตกใจอุ้ยยี่ห้อนี้คือยี่ห้ออะไรโอ้แต่คุณภาพผ้าเขาดีมากเลยนะคะอย่างเช่นผ้าพันคอของเรานะคะถ้าใครจำได้คลิปตอนนั้นที่ว่าเรากำลังถ่ายเรื่องยาสีฟันเนาะก็ดีมากๆเลยนะคือผ้าพันคอของเขาเนี่ยคอตตอน 100% น่ะนะคะคือตอนราคาเต็มมันประมาณ35ยูโรเนาะแต่เราก็ซื้อตอนที่มันลดราคานะคะมาช่วงประมาณแบบหน้าร้อนช่วงเนี้ยนะคะตอนที่เมืองไทยฝนตกมากๆนะคะแล้วก็ทุเรียนทางภาคใต้เพิ่งจะถ้าเกิดว่าอยากจะหนีความร้อนชื้นนะคะของเมืองไทยหนูก็บินมาเที่ยวที่ยุโรปได้แล้วก็มาช้อปปิ้งกันเนาะขนเงินมานะคะตอนนี้บาทละเท่าไหร่คะยูโรบาทละ30เนาะก็ขนเงินมาช้อปปิ้งกันนะคะช้อปปิ้ง everything เลยนะคะโอ้ยเด็กน้อยนะคะมีความสุขมาก Congratulations It's just such a nice weather today นะคะ gorgeous weather today we have นะคะ thanks นะคะ thanks a lot นะคะ we have great weather today นะคะข้างหลังดิฉันก็อันนี้ก็จะเป็นเขาเรียกว่าสถานีหลักตรงนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแบบ Battlesbrunnen นะคะและอันนี้เพราะว่าตรงนี้ก็คือเป็น Battlesbrunnen นั่นเองนะคะเพราะอัน Brunnen แปลว่าคือแบบเป็นน้ำพุอะค่ะเป็น Fountain อะไรแบบนั้นนะคะแล้วตรงนี้ก็คือ Battles น่าจะเป็นชื่อกษัตริย์หรือว่าเขาเรียกอะไรคะEmperor อะไรประมาณนั้นแบบ Kaiser อะไรประมาณนิดนึงที่รักเห็นไหมคะอาจจะเคยได้ยินเนาะแบบโฆษณาอะไรคะ SALZ salt ไม่ใช่นะคะจริงๆมันเป็นภาษาเยอรมันนะคะ SALZ sans ต้องอ่านอย่างนี้นะคะ SALZ sans นะคะอารมณ์เหมือนแบบอยู่อังกฤษเนาะสัญลักษณ์เหมือนเลยอะนะคะแล้วก็เราก็กำลังรอรถเนาะอีกประมาณเท่าไหร่คะ3นาทีตอนนี้เราก็อยู่บนรถแทรมกันแล้วนะคะแล้วเราก็กำลังนั่งรถไปที่สเตเดียมที่เป็นบ้านของทีมฟุตบอล SC ฟรายบวร์กนั่นเองโอเคไหมถึงแล้วนะสวาร์ทสวานสตาดิโอเนาะแล้วก็ที่นี่ก็เป็นที่สเตเดียมของ SC ฟรายบวร์กทราโอเคปะพร้อมไหมตรงนี้คือจะเป็นแบบที่เอาไว้ขายตั๋วนะแล้วก็ตรงนี้เป็นช็อปของเขาเนาะวันนี้ไม่ได้มีแข่งแต่ว่าพอดีเราอยากจะพามาดูก็เลยพามาดูหรือว่าเราไปข้างในกันเลยดีไหมเราไปข้างในกันเลยดีกว่าเดี๋ยวค่อยเข้าไปถามเขาข้างในโอเคตอนนี้เราก็อยู่ด้วยกันที่แฟนช็อปของSC Freiburg เรียบร้อยแล้วนะก็อยู่ที่ทางตอนใต้ของเยอรมันเนาะใครเป็นแฟนบอลเยอรมันเนาะห้ามพลาดเลยนะคือแบบเนี่ยมีอุปกรณ์เยอะแยะไปหมดเลยนะมีส้งมีเสื้อมีรองเท้าก็มีหรอมีหมวกแล้วก็มีกล่องกินข้าวทาดาโอ้คือแบบฟินเลยแหละเอาเป็นว่าใครนี่อย่างเช่นเสื้อตัวนี้เนาะนี่เขาก็มีเสื้อหลายตัวมีหลายสีนะคะมีหลายแบบเนาะใครเป็นแฟน SC ไฟบวกเชิญได้นะที่นี่นะเดี๋ยวจะใส่พิกัดโลเคชั่นไว้ให้เนาะที่ข้างล่างเดี๋ยวใส่ลิงก์ไว้ข้างล่างให้โอเคนะนี่เดียวใครแบบเป็นผู้ชื่นชอบนะคะเทนนิสนะคะกลิมส์นิดนึงเขาเป็นแบบนี้นะคะพร้อมไหมคะอินทราคินออสมาแล้ว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 สถานีต่อไปสวิตเซอร์แลนด์ next station Switzerland next station Switzerland you can all subscribe to this channel to see how beautifulThe Switzerland is. Thank you for your subscription, like, and share. Love you all. Bye bye.